เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าทะเลใหญ่กับเรือใบน้อยกาลครั้งหนึ่งมีเรือใบน้อยลำหนึ่งที่เพิ่งถูกสร้างเสร็จใหม่ๆถูกนำมาผูกไว้ที่ท่าเรือในอ่าวทะเลทักทายเรือใบน้อยพร้อมกับชักชวนให้เรือใบน้อยออกท่องทะเลเรือใบน้อยตอบรับแล้วทะเลก็ใช้คลื่นของตัวเองค่อยๆซัดพาเรือใบให้ลอยออกมาจากฝั่งเรือใบน้อยจึงได้เริ่มการเดินทางระหว่างทางทะเลก็คุยเป็นเพื่อนตลอดทางทั้งสองรู้จักกันมากขึ้นเรือใบน้อยแม้จะมีความรู้สึกกังวลบ้างกับการเดินทางครั้งแรกแต่ก็ไม่เหงากลับรู้สึกอุ่นใจเพราะมีทะเลคอยดูแลปลุกปลอบตลอดเวลาเป็นธรรมดาของการเดินทางในทะเลบางครั้งก็มีคลื่นลมแรงบางครั้งก็มีแดดจ้าแทบเผาไหม้เรือใบน้อยก็เริ่มมีชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆหลุดลอยไปตามน้ำเป็นเสาบ้างเป็นไม้ประกอบท้องเรือบ้างเป็นสีที่หลุดร่อนเป็นรอยบ้างแต่ทะเลก็พยายามใช้คลื่นซัดเอาเศษไม้เท่าที่หามาได้ให้เรือใบน้อยซ่อมแซมตนเองเพื่อที่จะได้ลอยต่อไปในทะเลได้ในตอนแรกเรือใบน้อยก็ไม่อยากได้แต่สุดท้ายเรือใบน้อยก็ต้องยอมซ่อมแซมตัวเองด้วยชิ้นส่วนที่ทะเลหามาให้เรือใบน้อยจึงสามารถลอยอยู่ในทะเลได้เรื่อยๆแม้จะเสียบางชิ้นส่วนไปบ้างแต่ก็ได้ชิ้นส่วนใหม่ๆมาซ่อมแซมตลอดเมื่อเวลาผ่านไปทะเลเริ่มคุยกับเรือใบน้อยน้อยลงกระแสคลื่นที่ช่วยเรือใบน้อยให้ไปข้างหน้าก็มีบ้างไม่มีบ้างบางวันก็เงียบหายไปปล่อยให้เรือใบน้อยลอยอยู่แบบนั้นถ้าเรือใบน้อยไม่กางใบให้ลมพัดก็คงไม่ได้ไปไหนนอกจากอยู่กับที่เพราะไม่มีกระแสคลื่นคอยส่งจากทะเลเหมือนแต่ก่อนเรือใบน้อยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันพยายามหาทางเรียกทะเลแต่ทะเลก็ตอบรับเพียงแค่คลื่นซัดมากระทบกับเรือทีสองทีพอให้รู้ว่าฉันได้ยินนะแต่ไม่ได้คุยอะไรต่อเรือใบน้อยจึงลอยอยู่กลางทะเลแบบนั้นไปวันๆวันหนึ่งเมื่อเห็นว่าทะเลไม่ได้ตอบอะไรแล้วความโกรธและความเหงาก็พุ่งขึ้นถึงที่สุดเรือใบน้อยตะโกนต่อว่าทะเลมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสินะมันไม่เหมือนเดิมแล้วสินะมันเป็นเพราะเธอต้องมารับผิดชอบเรานะโผล่มาเดี๋ยวนี้มาตอบเรามาคุยกับเราสิในแต่ละวันเรือใบน้อยได้แต่หัวเสียอยู่อย่างนั้นและล่องลอยอย่างไร้จุดหมายเรื่องนี้บอกกับเราว่าทุกอย่างมีพบก็ย่อมมีจากลาเสมอสิ่งสำคัญของชีวิตหลังจากการจากลาไม่ใช่การทิ้งสิ่งที่เราเคยเป็นแล้วตามหาสิ่งที่เราเสียไประหว่างทางแต่คือการปรับตัวให้อยู่กับสิ่งใหม่และยอมรับสิ่งเก่าๆที่เราเสียไประหว่างทางเมื่ออะไรที่จากเราไปแล้วจะเอาบางส่วนไปจากเราเสมอแต่สิ่งนั้นก็ทิ้งบางส่วนไว้ให้กับเราเช่นกันอย่ามัวแต่หมกมุ่นคิดถึงสิ่งที่เสียไปแล้วเท่านั้นอย่ารอให้มันกลับมาอย่าด้อยค่าสิ่งที่เราได้รับมาใหม่เพราะตอนนี้ทุกอย่างก็คือตัวเราเองอยู่กับชีวิตของเราให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาจะรักษาใจของเราเลิกเสียดายสิ่งที่เราเสียไปและปรับตัวให้อยู่กับสิ่งใหม่ที่เราได้รับมาThank you.
ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ